นี่ผมมาอ่านบันทึกนั่นแล้วนะเรื่องนายธนาหรือว่านายธนกฤษในนิยายเขาไม่ได้ไปงานแต่งงานคงไม่มีใครชวนเขามั้งคะในเมื่อธนาคือตัวแปรแล้วธนาคือรักเดียวของฉัตรชนกหรือเปล่าเรื่องนี้เราต้องหาคำตอบให้ได้ก่อนไม่อ่ะไม่ใช่ไม่มีทางเลยด้วยเพราะว่าบันทึกเนี่ยผู้ชายเป็นคนเขียนแล้วพวกคุณก็ฟังความข้างเดียวส่วนคุณเนี่ยเข้าข้างผู้ชายตลอดคุณก็บันทึกเขาเขียนไว้อย่างนั้นเนี่ยจะมาหาว่าเขาผิดได้ยังไงอ้าวหาได้สิทำไมจะไม่ได้นี่ก็เขาคิดเองเองเขียนเองเข้าใจเองอย่างเงี้ยฉันสงสัยว่าทำไมคุณประภาคินเขาคิดว่าฉัตรชนกยังรักครูธนาอยู่แล้วเขาไปแต่งงานกับเธอทำไมนี่คุณอ่านบันทึกแล้วคุณยังไม่เข้าใจคุณนางเอกคือตอนนั้นเนี่ยประภาคินทั้งรักทั้งหลงหารู้ไหมว่าถูกฉัตรชนกสวมเขาให้เต็มๆไม่จริงฉัตรชนกรักเดียวใจเดียวไม่จริงอะไรแล้วในนิยายเขาเขียนไว้ชัดเจนโหมเฉลาร้ายลึกจนน่ากลัวน่าซื่อใจคนคบชู้แล้วหนีตามไปถ้าไม่ใช่เรื่องจริงเนี่ยคุณไม่ต้องจะเอาไปเขียนนี่คุณหยุดตามพ่อยๆของคุณเดี๋ยวนี้เลยนะคุณเป็นอะไรอ่ะคุณคือคุณขวัญอุมานะไม่ใช่โฉมเฉลาไม่ต้องร้องให้ฟูมพายก็ได้ฉันรู้ว่าฉันคือขวัญอุมาแต่ฉันอยากฟังจากปากคุณเกลียดอะไรโฉมเฉลานักหนาคุณคิดยังไงผมคิดว่ารอยอดีตมีมนต์ขลังแม้กระทั่งครั้งแรกที่ผมได้เปิดอ่านหนังสือผมเองก็อดคิดไม่ได้ว่าผมคือปราณเฟื่องพิรมแล้วก็อดคิดไม่ได้อีกว่าไม่มีใครเหมาะสมที่จะเป็นปราณเหมือนผมคุณก็คิดเหมือนฉันคิดเหมือนที่ฉันคิดฉันรู้สึกว่าฉันคือโฉมเฉลาเธอคือฉันฉันคือเธอแล้วถ้าต้นเรื่องคือปราณประภาคินฉัตรชนกคือโฉมเฉลาแล้วเราสองคนก็คงเป็นลูกหลานของเขาแต่ฉันก็เชื่อว่าฉันเข้าใจฉัตรชนกดีคุณประภาคินคือรักแท้และรักเดียวของฉัตรชนกแล้วคุณมีหลักฐานไหมมันก็เป็นหน้าที่ของเราที่ต้องหาให้พบดูสดพร้อมกันทางทีวีเว็บไซต์ CH3 Thailand Application ย้อนหลังที่ mello.me และ YouTube CH3 Thailand ไม่พลาดทุกการอัปเดตบนดิจิตอลแพลตฟอร์ม CH3 Thailand